Hey สาวสวยแคนาดา Hey สาวสวยแคนาดาอาหารอิตาลีที่เป็นวงกลมพิซซ่าถูกไหมยันนี่แพ้ Sansiri made for life made for future เติมต่อเตรียมทักษะแห่งยุคอนาคตวิดีโอซีรีส์ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะมอบทั้งสาระและความสนุกสนานให้กับทุกคนสวัสดีครับผมคริสนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับ Sansiri Made for Future ครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่โครงการดีๆของทาง Sansiri นั่นก็คือเศรษฐสิริทวีวัฒนานะครับจะเห็นได้ว่าข้างหลังผมนะครับบรรยากาศสวยน่าอยู่มากๆซึ่งสิ่งที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เป็นการเรียนรู้และการสอนเด็กที่เรียกว่าเป็นเทคนิคที่เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพมากๆวิธีหนึ่งครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับเขาบอกกันว่าเรียนรู้ได้ดีที่สุดตอนที่เรามีความสุขและกำลังผ่อนคลายวันนี้ก็เลยอยากจะมานำเสนอนะครับเทคนิคที่เราจะเรียกว่า edutainment house นั่นเองครับคำว่า edutainment เนี่ยนะครับก็คือการผสมผสาน2คำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วครับนั่นก็คือคำว่า education ก็คือการเรียนการสอนหรือการศึกษาและ2คือ entertainment ก็คือความบันเทิงนั่นเองครับกระบวนการเรียนการสอนก็จะเกิดอาการเพลินขึ้นมาภาษาไทยคำว่าเพลินเนี่ยนะครับแปลว่ามีความสุขและเวลาผ่านไปเร็วทราบไหมล่ะครับว่าคำว่าเพลินเนี่ยในภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือคำว่า play and learn ก็เลยเกิดคำว่า learn นั่นเองครับวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าการที่เราสามารถที่จะหากิจกรรมดีๆรวมถึงสื่อเด็ดๆในภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีการเรียนรู้อยู่หลายวิธีครับเขาบอกเลยครับอันดับที่หนึ่งเลยคือ learn by doing เรียนรู้จากการลงมือทำการดูสื่อดีๆแต่ก็เรียนรู้ไปด้วยต้องทำยังไงสองนะครับก็คือ learn by copying เรียนรู้จากการเรียนแบบดังนั้นเราก็จะต้องมีต้นแบบที่ดีสามเนี่ยนะครับก็คือ learn by making mistakes เรียนรู้จากการทำความผิดพลาดต่อไปนะครับก็คือ learn by having fun เรียนรู้จากความสนุกสนานจากสิ่งที่มันสนุกและมันไม่ได้รู้สึกเครียดแต่สามารถที่จะเรียนรู้เขาถึงมีคำว่า edutainment คือสาระบันเทิงการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในทุกๆที่วันนี้เนี่ยนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะมาสอนลูกๆของผมให้มีความเพลินในบ้านของเราแบบ edutainment ได้อย่างไรครับ Winston ในบ้าน let's goเอาละครับวินสตันเดี๋ยวเราจะมาฝึกพูดภาษาไทยกับการ์ตูนจอห์นนี่บราโวกันนะโอเคครับแต่ดีโอเคเหมือนเดิมนะเราเจอประโยคไหนที่สนุกง่ายใช้ได้จริงอันนี้สำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมเจอประโยคไหนเด็ดก็เด็ดมากินเด็ดมาพูดเฮ้ยสาวสวยแคนาดาเฮ้ยสาวสวยแคนาดาเฮ้ยสาวสวยแคนาดาผมชอบผู้หญิงที่ใส่ชุดเครื่องแบบผมชอบผู้หญิงที่ใส่ชุดเครื่องแบบเห็นไหมล่ะครับว่าพอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเรียนภาษาผ่านอารมณ์เนี่ยนะฮะแล้วประโยคศัพท์สำนวนการออกเสียงเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆซึมเข้ามาในปากแล้วถูกเก็บไว้ในจิตแล้วก็ใจแล้วก็ความจำของเราเนี่ยนะครับตัวคุณเองหรือว่าตัวของลูกหลานเราจะอยู่ดีก็พูดหลายๆอย่างที่ดูดเข้ามาจากโทรทัศน์หรือจากสื่อพวกนี้ต่อไปนี่นะครับหลังจากที่เราได้ดูหนังกันเสร็จแล้วนะครับหรือดูพวกสื่อที่มันเป็นไดอะล็อกเนี่ยนะครับอีกหนึ่งวิธีแน่นอนครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินก็คือเพลงวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงกันต่อนี่ก็คือ The House of Entertainment วินสันครับแล้ววินสันอยากฟังเพลงอะไรครับ Sunflower Sunflower ดอกทานตะวันแล้วแดดดี้จะเปิดได้ยังไงล่ะครับวินสันในเมื่อแดดดี้ไม่มีทั้ง CD ไม่มีทั้ง DVD ครับแดดดี้ครับเชยมากเลยเดี๋ยววินตันทำให้ดูฮะอยู่จะทำยังไงอ่ะ Hey Google Can we listen to the song Sunflower please You're the sunflower I think you love me too much And you left in the dust Let us stop by ya You're the sunflower You're a sunflowerหลังจากที่เราได้ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษกันไปแล้วเราก็ต้องมาฝึกร้องเพลงภาษาไทยเพราะลูกของเราเป็นเด็ก2ภาษาแล้วถูกต้องไหมครับใช่ไหมวินใช่ครับเพลงไทยเอาเพลงอะไรดีครับขอเป็นเพลงรองรักไม่ใช่รองรักครับลองรักลองรักเออดีเลยครับพี่โน้ตกับพี่สิงโตใช่ไหมอ่ะจัดไปครับให้คุณลองรักคนใหม่หัวใจใหม่คุณไม่ต้องลุ้นว่าคุณจะเจอคนดีไหมเ
ละครับต่อไปเราก็จะไปดู edutainment แบบเพลินๆก็คือ play and learn เนี่ยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมวิ่งชี้ตัวอักษรโอ้โหไหวไหมครับวินถ้าวินชนะเนี่ยนะครับได้10คะแนนนะครับรับไปเลยเลโก้1ชุดอันนี้ดีไหมดีครับแต่ว่าขอชุดใหญ่ขอชุดใหญ่นะครับได้เลยจ้ะถ้างั้นยูก็ต้องทำให้ถูกนะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับเริ่มเลยครับทอทหาร go งองูงองูหอพึ่งโอ้ชุดต่างเก่งมากเลยนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือหนังสือของวินสตันนั่นเองโอ้สุดยอดเลยนะครับแต่ดีครับขอเล่นเฮดแบนก่อนได้ไหมครับแม่นั่นนะครับพอเรามีช้อยส์หรือมีทางเลือกให้เขาได้เรียนรู้จากสิ่งสนุกๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเลือกอันที่เขาชอบแต่บางอันที่เขาอาจจะชอบน้อยหน่อยเราก็ต้องมีการบังคับยัดเยียดกันบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นนะครับวินสตันอยากเล่นเฮดแบนใช่ไหมอยากเล่นมากครับแต่หลังจากนั้นแดดดี้เป็นคนเลือกเกมบ้างนะโอเคโอเคงั้นเราเล่นเลยครับเราจะต้องถามเพื่อนของเราว่าเราเป็นอะไรโดยการใช้คำถามต่างๆหรืออีกแบบนึงก็คือเราจะต้องใบ้ให้เพื่อนของเราด้วยนะครับรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่บนหัวของเขาคืออะไรก็เหมือนเกมใบ้คำดังนั้นมันจะฝึกเรื่องราวของ creative communication การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ครับ this word is water that falls from the sky หรือน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้า rain หรือภาษาไทยคือฝนนั่นเองใช่ไหมถูกต้องโอเคตอนนี้อยู่ต้องบอกอะไรบ้าง it's Italian food which is a circleItalian food which is a circle อาหารอิตาลีที่เป็นวงกลม pizza ถูกไหมถูกเกมนี้มีชื่อว่า Math Bingo เรียนเลขผ่านเกมเพลินๆครับ Are you ready? Yeah Okay, can you choose the first card? Okay, you choose the first card 8โอเคตอนนี้อยู่มี8ไหมอยู่ลองเช็คซิว่าอยู่มี8หรือเปล่าฮะไหนอะไรนะ7 plus 1 is 8 7 plus 1 is 8 10 Do you have a 10? ฮะ Bingo Winston ครับ Winston แพ้เสียใจไหมครับที่แพ้ไม่เสียใจครับเพราะอะไรล่ะครับ Winston ได้ความรู้กับความสนุกครับโอ้โหนั่นนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เราจะปลูกฝังให้ลูกเรานะครับรู้ว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยนะครับมันไม่ต้องมีคำว่า win หรือ lose ก็ได้เพราะที่จริงแล้วนะครับทุกคน win คืออะไรครับได้ชนะความรู้แล้วก็ได้ความสุขแล้ว lose ก็ไม่จำเป็นต้องแพ้เพราะว่าเราก็ได้ learn ไปนั่นเองครับวินสันครับให้เกมสุดท้ายแถมให้เกมจะเล่นเกมอะไร Spotted โอเคจะเล่นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วกันนะ Bilingual อ๋อ Bilingual สองภาษาสุดยอดโอเค ready มังกร dragonโอเค good บางครั้งเราก็ต้องปล่อยบ้างนะครับฮะแดนนี่แพ้เป็นใครได้ยังไงแดดดี้ครับอะไรครับวันหลังไม่ต้องปล่อยฮะให้ก็ได้โอ้ครับจะไม่อ่อยแล้วครับและการเรียนรู้ผ่านการเล่นเนี่ยแหละครับก็คือเทคนิคที่มีประสิทธิภาพเทคนิคนึงเนี่ยนะครับในการที่ทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ไปในตัวแดดดี้ครับอยากเล่นเกมทุก and all over again ครับอยากเล่นเกมทุกเกม all over again นั่นคืออยากเล่นทุกเกมนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าอยากเล่นแล้วเล่นอีกเห็นไหมล่ะครับโอ้เนี่ยครับไม่ต้องบังคับไม่ต้องเรียกมานะครับแค่นั่งเฉยๆเด็กเขาก็มาหาเราเองแบบนี้แถมได้เล่นแล้วก็ได้เรียนรู้และได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกของเราได้ทำความรู้จักได้พูดคุยแสดงความรักกันไปแบบนี้นี่แหละครับคือครอบครัวอบอุ่นที่ได้ความรู้ความสนุกครับอย่าลืมนะครับ you learn best when you are happy and relaxed นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างดีๆจากรายการแสนสิริ made for future นะครับสามารถติดตามได้นะครับทางช่องทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ของแสนสิริ PLC ครับวันนี้ผมกับลูกชายลากันไปก่อนนะครับเพราะว่าลูกชายอยากจะเล่นอีกหลายเกมแล้วโอ้Daddy Cup let's play okay let's play ต้องรอคุณผู้ชมไปก่อนโอ้ถ้างั้นลาเลยดีกว่าไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ